สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ประวัติสุพรรณเป็นศิษยาภิบาลคิดจักพะเยาครับวันนี้รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นที่หนุนจิตชูใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ขณะนี้วันนี้หัวข้อที่อยากจะหนุนใจปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ27 28ครับในหัวข้อมนุษย์ต้องการพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังที่จะคลำหาให้พบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ห่างไกลจากเราเลยพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกกับเราทั้งหลายให้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนต้องการพระเจ้าแท้จริงชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เราต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยเราทั้งหลายถ้าเราจะสังเกตเราจะเห็นว่ามนุษย์เราเกือบทุกชาติทุกภาษาทุกที่ทุกแห่งมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่เขากราบไหว้และเคารพบูชาอยู่และแน่นอนครับเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆแท้จริงแล้วในจิตใจของมนุษย์เราต้องการที่จะพบปะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราทั้งหลายโดยเหตุนี้เราจึงมีรูปเคารพเราจึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายหลายแห่งหลายหลายที่ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อที่จะนมัสการบูชาสิ่งเหล่านั้นวันนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์และพระองค์ต้องการให้เราที่แสวงหาพระองค์ทำไมเราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยประเด็นแรกครับที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าเพราะเรามาจากพระเจ้ามนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามสายโลหิตของพระองค์เพราะฉะนั้นมนุษย์มาจากพระเจ้าพระเจ้าใส่ความหิวกระหายนี้ให้กับมนุษย์นะเพื่อที่เขาเองจะแสวงหาพระองค์เพื่อที่จะพบปะกับพระองค์เจ้าดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความหิวกระหายอย่างนี้เพราะว่ามนุษย์มาจากพระเจ้าพระเจ้าใส่ความหิวกระหายให้กับเขาเขาจึงแสวงหามนุษย์พระเจ้าใส่ความหิวกระหายนี้ในจิตใจของมนุษย์ทุกๆคนให้มีความหิวกระหายแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสวงหาผู้ที่อยู่เหนือชีวิตของเขาผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือโลกนี้ดังนั้นมนุษย์จึงหิวกระหายแสวงหาพระเจ้าแม้ว่าเขาไม่รู้จักพระองค์เขาปรารถนาที่จะแสวงหาพระองค์ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนก็แล้วแต่ที่เขาแสวงหาซึ่งอาจจะไม่ใช่พระเจ้านะเขาก็แสวงหาพระเจ้าผู้ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจนั้นแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือมนุษย์นั้นด้วยเหตุนี้สิ่งแรกพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจำเป็นที่มนุษย์ต้องหิวกระหายและแสวงหาพระองค์ให้พบประเด็นที่สองสิ่งเหตุผลที่ทำให้มนุษย์เราแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแสวงหาพระเจ้าก็คือเหตุผลที่สองเพราะมนุษย์เรามีความจำกัดพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้กับมนุษย์อยู่นั่นหมายความว่ามนุษย์เรามีความจำกัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของการอยู่อาศัยในโลกนี้เราไม่สามารถที่อยู่ในหลายๆที่ในที่เดียวกันได้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวสืบไปเป็นนิดได้มนุษย์เรามีเวลาจำกัดซึ่งพี่บอกว่าอย่างมากก็90ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความจำกัดในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจึงจำเป็นที่แสวงหาพระเจ้าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดผู้ที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือสถานที่เพราะนั้นพระเจ้าใส่ความจำกัดให้กับมนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตของเราได้อย่างครบทุกด้านจำเป็นที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดที่สามารถดูแลชีวิตของเรากำหนดชีวิตของเราและก็อวยพรในชีวิตของเราได้นั้นสิ่งที่สองมนุษย์
มีความจำกัดเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาพระเจ้าประเด็นที่3ที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกไว้ในข้อที่31บอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมสิ่งที่3ที่จำเป็นที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าก็คือเราทั้งหลายจะต้องเข้าสู่การพิพากษาพี่น้องครับเราหลายเกิดมาในโลกนี้เราดำเนินอยู่ในโลกนี้และเรามีความจำกัดในโลกนี้และไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นในโลกของฝ่ายวิญญาณเราจะเข้าสู่การพิพากษาด้วยพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเวลาหรือวันแห่งการพิพากษานั่นหมายถึงทุกคนจะต้องเข้าสู่การพิพากษาที่นั่นการพิพากษาเป็นการพิจารณาตัดสินถึงผลแห่งการกระทำของเราทั้งหลายแต่ละคนขณะที่อยู่ในโลกนี้เพราะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขาดพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงดูแลมนุษย์และพระองค์ก็ทรงอวยพรเหนือมนุษย์ให้ชีวิตของมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างมีเวลาจำกัดแล้วที่สุดพระองค์จะต้องพิพากษามนุษย์นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องแสวงหาพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่แสวงหาพระเจ้าและไม่รู้จักพระองค์การพิพากษาตัดสินตรงนั้นก็จะตกอยู่ที่เราและเราจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเราหมดทั้งหมดทั้งสิ้นพระเจ้าทรงเตรียมวันหนึ่งไว้ที่จะให้มนุษย์ทุกคนเข้าสู่การพิพากษาและพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระองค์จะพิพากษาตามการกระทำของแต่ละบุคคลนั่นคือสิ่งที่กำหนดวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์และหลังจากนั้นชีวิตของมนุษย์จะต้องถูกจัดไว้ในสองที่ด้วยกันคือที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าพิพากษานั้นจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักกับพระองค์แน่นอนครับถ้าใครไม่รู้จักกับพระองค์ไม่มีสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์การพิพากษานั้นก็จะเป็นไปตามการกระทำของเราทั้งหลายสองที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นที่อยู่ที่แรกก็เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขซึ่งแน่นอนเป็นที่อยู่ของพระเจ้าครับอีกที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์โศกลำบากนะพระคัมภีร์บอกว่าที่นั่นจะเป็นที่ที่อยู่ของซาตานและเป็นสมุนของมันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกับพระเจ้าที่เราแสวงหาพระองค์และพบปะกับพระองค์เราก็จะได้มีสัมพันธภาพกับพระองค์และเมื่อเรามีสัมพันธภาพกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ในที่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จำเป็นที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังที่พบกับพระองค์เพราะว่าเรามาจากพระองค์พระองค์เป็นพระผู้สร้างเราทั้งหลาย 2. พระองค์กำหนดเวลาและใส่ความจำกัดไว้กับเราในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หรือว่าจะชี้นำตัวเองได้ทุกเรื่องทุกสิ่งได้และ 3. พระองค์กำหนดเวลาวันหนึ่งไว้เพื่อเราทั้งหลายจะกลับไปพบปะกับพระองค์ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์ถ้าเราไม่ได้แสวงหาพระองค์เราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ได้รับชมรับฟังวันนี้ให้หนุนใจว่าเราเกิดมาในโลกนี้พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาพระองค์ให้พระวจนะของพระองค์เกิดผลและก็เป็นที่หนุนใจสำหรับพี่น้องทุกๆคนครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ